พบกับ Infinix Zero Flip นะครับฝาพับแคมเชลรุ่นแรกของแบรนด์นะราคาแค่ 20,000 บวกลบเองตัวนี้ถือว่าไม่แพงครับสเปคดีด้วยเหมาะกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะเป็นการถ่ายแบบวางเซลฟี่ไลฟ์นะครับแล้วก็ถ่ายแบบทำวีล็อกเนี่ยถือว่าดีมากๆตัวเครื่องบางทีเดียวเพียง 7.6 มม.น้ำหนักไม่ถึง2ขีดนะครับบอดี้เป็นโลหะแบบเฟรมเลยถือว่าทนทานนะครับและมีพอร์ตเชื่อมต่อ Type-C ลำโพงคู่สเตอริโอแถมสแกนนิ้วด้านข้างตรงปุ่ม Power ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีตัวเครื่องมีให้เลือก2สีคือ Rock Band ที่ผมถืออยู่นะครับและสี Blossom Glow นะและในกล่องมีเคสแถมให้ด้วยหน้าจอเนี่ยมากับจอ AMOLED ขนาด 6.9 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus จะเห็นว่ารอยพับเนี่ยน้อยมากๆนะครับเป็นจอเจเนอเรชันใหม่ละก็สามารถใช้งานได้สบายตานะครับสามารถเล่นโซเชียลอะไรต่างๆได้โอเคเลย Refresh Rate อยู่ที่120 Hz นะครับและแน่นอนครับมีหน้าจอด้านนอก Cover Screen ที่ 3.64 นิ้วนะรองรับ Refresh Rate 120 Hz เหมือนกันสว่าง 1,100 นิตนะครับสามารถรันแอปพลิเคชันเสริมบนตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างเล่น Facebook ตอบ LINE โทรออกนะครับสามารถใช้งานบน Cover Screen ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดตัวฝาพับขึ้นมานะครับเช่นเดียวกับแมปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แล้วก็สามารถตั้งค่าแอปอื่นๆได้ตามต้องการ Wallpaper เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่าง Cover Screen ก็มีให้เลือกหลายแบบทั้ง Wallpaper แบบเต็ม Wallpaper แบบเว้ากล้องนะครับหรือจะใส่ภาพที่เราต้องการก็ได้อย่าง QR Code เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยเฮ้ยผมลองใส่แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับนี่เราสแกนจริงแล้วก็สามารถใช้ได้ตัวเครื่องสามารถพับได้แบบ Zero Gap ก็คือไม่มีช่องนะครับสำหรับให้ฝุ่นอะไรต่างๆเข้าก็ถือว่าทนทานขึ้นระบบมากับ Android 14นะครับครอบด้วย XOS 14.5 นะการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับ Infinixรูปแบบปกติที่เราคุ้นเคยนะครับบน GT Series บน Hot Series ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันก็ใช้งานง่ายดีนะครับแล้วก็มีท็อปอัพในเรื่องของฟีเจอร์ที่เป็นของ Flip เข้ามาเท่านั้นเองนะครับเรื่องของการตั้งค่าต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับรองรับ 5G ทั้ง2ซิมเลยมีBluetooth Wi-Fi นะครับรวมถึง NFC ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็คือฟังก์ชันการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยครบครันเลยก็สามารถตั้งค่าตรง Full Screen ได้นะครับและมี Flex Steel Mode ที่สามารถใช้งานแบบพับได้นะครับพับครึ่งแบบนี้แล้วก็เปิดดูแอปอะไรต่างๆได้เลยมันจะแบ่งหน้าจอให้แน่นอนครับคุณสามารถใช้งานพวก Smart Panel หรือแอป Gesture and Motion ก็มีนะครับอย่าง Clone App ก็มีเหมือนกันนะอย่าง Facebook IG Twitter TikTok สามารถโคลน2 account ได้แล้วก็มี RAM ทิปเพิ่มได้อีก8 GB ด้วยกันนะสำหรับ Infinix AI อันนี้น่าสนใจมากเลยสามารถ Generative Wallpaper ขึ้นมาได้นะครับเราต้องการ Wallpaper แบบไหนล่ะเราก็พิมพ์ไปสิครับถ้าต้องการหมูเด้งนะเราก็พิมพ์ Baby Hippo เข้าไปนะครับเจนออกมาก็จะได้แบบนี้สามารถตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยแล้วก็มี AI Erase นะครับเป็นยางลบ AI ที่สามารถลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกไปได้สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็มีเรื่องของฟีเจอร์อื่นๆนะครับอย่าง Toolbox เนี่ยที่แบบเอาไว้ล็อกแอปเอาไว้บล็อกพวกเบอร์หรือ SMS ที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็มีวิทยุ FM ไม่ใช้งานด้วยซึ่งหลังๆมาเนี่ยเขาตัดออกหมดแล้วแต่ Infinix ก็ยังใส่มาให้นะครับเรื่องของสเปคมากับ Dimensity 80205G RAM 8 GB ความจุ 512 GB สำหรับเวอร์ชันที่วางจำหน่ายในไทยนะครับคะแนน AnTuTu อยู่ที่ 700,000 กว่าก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเพียงพอการใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้หน่อยแล้วก็เอาไว้ตัดวิดีโอได้นะครับ RAM เนี่ยให้มา 8 GB อย่างที่บอกไปความจุเนี่ยเป็นแบบ UFS 3.1 ก็ถือว่าเร็วแรงในระดับราคานี้นะครับสามารถเล่นเกมได้นะครับแม้ว่ารุ่นที่เป็นฝาพับเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกันเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับอย่าง ROV เองก็สามารถพอเล่นได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนิดนึงนะครับแต่ก็มี X Boost สำหรับการบูสต์ประสิทธิภาพขึ้นมานะรวมถึงทำ Power Saving ได้อันนี้ตั้งค่าได้ตามต้องการเลยก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลใช้ ISOCELL GN5 สำหรับเลนส์หลักมีอันตราไวด์50ล้านกล้องแมกกา50ล้านนะครับถ่าย 4K ได้ทั้ง3เลนส์เลยแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆครบทั้งพอร์เทรตซูเปอร์ไนท์นะครับแล้วก็มีโหมดอื่นอีกเยอะเลยที่น่าสนใจคือเรื่องของการใช้ฟลิปในการถ่ายภาพได้หลากหลายนะครับทำวีล็อกก็ได้เนี้ยพับครึ่งจอในการเดินถ่ายเนี้ยผมว่าสะดวกดีสำหรับใครที่เป็นสาย TikToker อะไรที่แบบต้องใช้แบบการถือมือเดียวในการถ่ายนะครับใช้จอหลังในการพรีวิวได้ด้วยทั้งวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งครับอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าเราถือแล้วก็สามารถเห็นตัวเราเองได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นพับตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับในการไลฟ์นะครับหรือการเซลฟี่ที่เป็นวีล็อกนะแล้วก็รองรับเรื่องของ DV Mode ด้วยซึ่งตัวนี้มันคล้ายกับการใช้งาน Handy Cam เนาะแล้วก็ใส่เป็นพวกเอฟเฟคอะไรต่างๆได้เดี๋ยวดูในวิดีโอตัวอย่างนอกจากนี้ก็เชื่อมต่อ GoPro เพื่อใช้ควบคุมผ่านตัวมือถือได้โดยตรงแบบ 040 นะครับแล้วก็ตัดต่อ
่อผ่านแอป Quick ที่เป็นแอปตัดต่อของ GoPro เองใส่วิดีโอเข้าไปที่เหลือมันเจเนเรตให้เลยนะครับสำหรับสาย Vlog ก็ถ่ายกันแบบง่ายๆแบบนี้แหละนะนะฮะมือถือฝาพับราคาไม่แพง Infinix Zero Flip ตอนนี้น่าสนใจมากนะครับฟีเจอร์ต่างๆครบครันเลยทั้งเรื่องของกล้องเรื่องของ cover screen ที่สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นมากชาร์จเร็ว70วัตต์เร็วที่สุดบนมือถือฝาพับตอนนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเสียบแป๊บเดียวเนี่ยเต็มแล้วนะครับบอดี้ทนทานครับ Zero Gap พับสนิท 100% และที่สำคัญคือเรื่องของการใช้งานต่างๆที่เรียกว่าผมชอบมากนะในเรื่องของกล้องที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยเหมาะกับสาย Vlog มีแอปตัดต่อของ Quick รองรับ GoPro ด้วยนะครับฟีเจอร์ต่างๆครบครันคือเรื่องของอัปเดตเนี่ยได้ถึง Android 16ด้วยนะคือไม่แพ้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจจ่ายเพียง 19,999 บาทในช่วง Early Bird Price นะครับกับความจุ512 GB จากปกติ 22,999 บาทวางจำหน่ายวันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปสนใจกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับ